อภิปรายอย่างราชสีห์กับอย่างหนูราชสีห์กับหนูก็อยู่กันมาเป็นพันๆปีแล้วไม่งั้นไม่อยู่ในนิทานอีสปหรอกแต่ว่าต้องสำคัญทั้งคู่ขาดกันไม่ได้พรก.ฉบับนี้เราจะปล่อยผ่านไปอย่างธรรมดาโดยที่ไม่มีอะไรไม่ได้ครับผมยังต้องขอให้สภาแห่งนี้ตั้งกรรมาธิการไปติดตามท่านไปติดตามว่าท่านใช้อย่างไรหากว่าท่านกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาไม่ได้ต่อให้ท่านกู้เงินอีกกี่ล้านล้านก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนบางท่านอาจจะบอกว่าเล่นละครไม่เป็นไรครับเพราะถ้าเราเล่นละครท่านก็เล่นเหมือนกันไม่ใช่มีพรก.ฉบับนี้ไม่ใช่มีพรบ.ฉบับนี้เท่านั้นที่เราอภิปรายกันดุเดือดแล้วก็ต้องไปรับไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายรัฐบาลที่ทำครับฝ่ายค้านหลายต่อหลายครั้งอภิปรายดุเดือดแต่หากเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญกับประชาชนก็รับพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทครั้งนี้สาธารณสุขได้30,000 ล้านบาทค่ะท่านเอาฐานคิดมาจากไหนคะได้ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสรุปปัญหาอุปสรรคอะไรออกมาให้เราได้เห็นบ้างแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่พวกเราคาดหวังที่จะเห็นในพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านฉบับนี้สั้นๆง่ายๆครับคือเราหวังว่ามันจะไม่ซ้ำรอยเดิมกับการกู้เงิน1ล้านล้านบาทที่ผ่านมาหากใครคิดว่าการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะทางใดเป็นสิ่งที่ผิดท่านอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยการนำเสนอกู้เงินทั้งสองครั้งนี้ความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านเอาสาธารณสุขเป็นข้ออ้างบังหน้าในการกู้เงินครั้งที่แล้วเรากู้เงินไป1ล้านล้านครับมีงบของสาธารณสุข 450,000 ล้านครั้งนี้เรากู้เงินอีก 500,000 ล้านมีงบของกระทรวงสาธารณสุขไม่กี่หมื่นล้านครับเทียบเป็นสัดส่วนแล้วครั้งแรก 45,000 ล้านคิดเป็น 4.5% ครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนแล้ว 6% เท่านั้นดิฉันขอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านนี้รวบรวมเอาข้อสังเกตจากการอภิปรายทั้งหมดมาติดตามงบประมาณแก้ปัญหาอย่างตรงจุดผมยังหวังครับหวังจะเห็นพรก.เงินกู้ฉบับนี้ซึ่งถือว่าเป็นความหวังถามว่าใครอยากเป็นหนี้ไม่มีใครอยากเป็นหนี้นะครับผมอยากจะเห็นพรก.ฉบับนี้สามารถที่จะฟื้นฟูเยียวยาประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริงและผมยังมีความคิดครับว่าพรก.ฉบับนี้เราจะปล่อยผ่านไปอย่างธรรมดาโดยที่ไม่มีอะไรไม่ได้ครับผมยังต้องขอให้สภาแห่งนี้ตั้งกรรมาธิการไปติดตามท่านไปติดตามว่าท่านใช้อย่างไรถึงแม้ว่าการดำเนินการของพรก.เงินกู้ 1.1 ล้านล้านฉบับที่แล้วนั้นจะดำเนินการมาและผมมีความรู้สึกผิดหวังก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ถึงสาเหตุในการกู้ครั้งนี้เนื่องจากว่าวันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาทานคณะกรรมการกันกรองการกู้เงินในนาทีนี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือท่านต้องกู้หน้านายกรัฐมนตรีท่านต้องกู้หน้ารัฐบาลแห่งนี้ด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านต้องกู้ความเชื่อมั่นครับเพราะถ้าหากว่าท่านกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาไม่ได้ต่อให้ท่านกู้เงินอีกกี่ล้านล้านก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนผลการลงมตินะครับมีทั้งหมด469ท่านเห็นด้วย270ท่านไม่เห็นด้วย196งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2นะครับดังนั้นมติของที่ประชุมอนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับมีความเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าตั้งกรรมาธิการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการใช้เงิน 500,000 ล้านอย่างเข้มงวดแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดซึ่งเราคิดว่าในสัปดาห์หน้าก็จะเสนอยัตติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะให้มีการอภิปรายหารือกันแล้วก็นำไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา1ชุด